私は今ふるさと大分県市を離れて日本の高知県にある明徳義塾高等学校で学んでいます。寂しいことなんてありません。優しい先生やたくさんの留学生に囲まれて毎日勉強に励んでいます。ดิฉันสำเร็จการศึกษามาจากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนเป็นโรงเรียนสหศึกษาในระดับชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลายเช่นเดียวกับโรงเรียนเมโตกุที่มีนักเรียนศึกษาอยู่ประมาณ 5,000 คนในปีพ.ศ. 2555มีนักเรียนจบการศึกษา900คนจากจำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาทั้งหมดนั้นมีนักเรียน655คนสามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐบาลได้ในจังหวัดขอนแก่นถือว่าเป็นอันดับหนึ่งในการสอบเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยธนพรครูดีใจที่ได้เห็นหน้าเธอนะคะครูดีใจที่เธอเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับครอบครัวโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนของเราเพื่อนๆดีใจที่ได้เห็นหน้าเรานะคะเพื่อนๆคิดถึงเธอเสมอครูดีใจที่เธอเป็นเด็กดีครูหวังว่าเธอจะเป็นเด็กดีของครอบครัวเป็นเด็กดีของขอนแก่นวิทยายนสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนวิทยายนต่อไปนะคะถ้ายังไงคิดถึงครูนะคะคิดถึงเพื่อนเรายังติดต่อสื่อสารกันได้อีกนะคะถ้ามีปัญหาเรื่องการเรียนนะคะครูขอให้เราสู้ๆนะคะครูและเพื่อนๆที่นี่เป็นกำลังใจให้เราคิดถึงเธอเสมอนะคะธนพรหลังจากที่ฝ้ายได้ดูวิดีโอของอาจารย์นะคะก็อยากขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะที่ให้กำลังใจฝ้ายแล้วก็ทำให้ฝ้ายได้มีทุกวันนี้ค่ะขอบคุณมากๆค่ะそれでは私の大好きな明徳義塾を紹介します。จังหวัดโคจิที่มีโรงเรียนเมโตกุตั้งอยู่นั้นมีพื้นที่ขนาดใหญ่แผ่เข้าหามหาสมุทรแปซิฟิกและยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงซึ่งนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศมักมาเยี่ยมชมเช่นปราสาทโคจิคาซึรามะฮะเป็นต้นนอกจากนั้นในบริเวณใกล้ๆยังมีสายน้ำที่ใสสะอาดจากแม่น้ำนิโยโดกาวะไหลผ่านและยังมีสภาพอากาศที่อบอุ่นตลอดทั้งปีจึงเป็นที่รู้จักกันในนามนันโกกุโทสะในปีพ.ศ. 2516โรงเรียนเมโตกุได้ก่อตั้งขึ้นโดยมีปณิธานหลัก3คำคือคุณภาพสุขภาพความรู้จึงตั้งใจจะดูแลให้นักเรียนเติบโตขึ้นเป็นคนดีรักสามัคคีและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นปัจจุบันมีนักเรียนระดับมัธยมต้นและปลายที่ศึกษาอยู่ที่แคมปัสหลักและดิวแคมปัสจำนวนทั้งสิ้น900คนซึ่งเป็นนักเรียนต่างชาติจำนวน250คนนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2524โรงเรียนได้เริ่มรับนักเรียนจากประเทศจีนจนถึงวันนี้ได้รับนักเรียนชาวต่างชาติทั้งระยะสั้นและระยะยาวรวมทั้งสิ้น27เมืองจากทั่วโลกโรงเรียนเมโตกุเป็นโรงเรียนนานาชาติที่มีคุณภาพนักเรียนชาวต่างชาติที่เรียนที่โรงเรียนเมโตกุนั้นสามารถสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียงได้เป็นจำนวนมากยิ่งไปกว่านั้นที่โรงเรียนเมโตกุมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนรวม140คนครึ่งหนึ่งของจำนวนนั้นได้อาศัยอยู่ภายในโรงเรียนและคอยดูแลนักเรียนชาวต่างชาติตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนจากนักเรียนทั้งหมด900คนนั้นมีนักเรียน800คนใช้ชีวิตอยู่ในหอพักของทางโรงเรียนด้วยกันอย่างสนิทสนมในช่วงฤดูใบไม้ผลิของปีพ.ศ. 2556ที่ริวแคมปัสนั้นหอพักนักเรียนชายตึกใหม่ได้สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วตัวหอพักเป็นตึกคอนกรีตสูง4ชั้นสามารถรองรับนักเรียนได้200คนการเริ่มต้นใช้ชีวิตแบบใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วที่นี่ห้องที่หอพักใหม่เป็นห้องพักสำหรับ4คนพักอยู่ด้วยกันทางโรงเรียนได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นห้องอาบน้ำห้องน้ำและเครื่องซักผ้าเป็นต้นรวมทั้งจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อนักเรียนจะได้มุ่งมั่นกับการเรียนได้อย่างเต็มที่それでは私たち明徳生の一日を紹介します。
ชีวิตประจำวันของเราเริ่มต้นด้วยการรวมตัวตอนเช้าค่ะโอโตซังโอโกซังซึ่งก็คือการที่นักเรียนทุกคนหันหน้าไปทางบ้านเกิดของตนแล้วโค้งทำความเคารพคุณพ่อคุณแม่และกล่าวขอบคุณการมีสุขภาพที่ดีคือการได้รับประทานอาหารเช้าและเราพร้อมสำหรับวันนี้ทั้งวันแล้วค่ะหลังจากนั้นแต่ละคนก็ไปเตรียมตัวที่หอพักและเตรียมพร้อมสำหรับการไปโรงเรียนเวลา 8:45 นาทีแต่ละชั้นก็จะแยกย้ายกันไปและเริ่มชั่วโมงเรียนกันค่ะที่โรงเรียนเมโตกุมีหลักสูตรอยู่ทั้งหมด4หลักสูตรเพื่อให้ตรงต่อความต้องการของนักเรียนต่างชาติสำหรับหลักสูตรเร่งรัดนั้นจะเน้นเพื่อการสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยรัฐบาลของประเทศญี่ปุ่นซึ่งดิฉันก็เรียนหลักสูตรนี้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นนั้นในประเทศญี่ปุ่นเองมีโรงเรียนระดับมัธยมอยู่เพียงไม่กี่โรงเรียนที่จัดตั้งหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อนักเรียนต่างชาติซึ่งเป็นหลักสูตรที่หายากและไม่เหมือนใครโดยจะถูกแบ่งออกเป็น2หลักสูตรตามเป้าหมายของนักเรียนหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมต้นและไปศึกษาต่อในโรงเรียนเมโตกุเป็นระยะเวลา3ปีหรือ3ปีครึ่งนั้นในปีแรกจะเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นเป็นหลักและตั้งแต่ปีที่2เป็นต้นไปจะเรียนให้สอดคล้องกับแผนการเรียนและศักยภาพเพื่อให้สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ตามเป้าหมายหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลายและไปศึกษาต่อที่โรงเรียนเมโตกุเป็นระยะเวลา1ปีหรือ1ปีครึ่งนั้นจะมุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถพัฒนาภาษาญี่ปุ่นที่ถูกต้องได้ในระยะเวลาอันสั้นเพื่อที่จะสามารถสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นได้และจะมีแนะแนวเกี่ยวกับการสอบเข้าให้เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยที่เป็นเป้าหมายของแต่ละคนยิ่งไปกว่านั้นสำหรับนักเรียนต่างชาติที่จะสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นทางโรงเรียนจะมีการเตรียมให้นักเรียนรับมือกับข้อสอบสำหรับนักเรียนต่างชาติหรือข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นเพื่อนักเรียนจะสามารถสอบเข้าในมหาวิทยาลัยได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้นอกจากนี้ทางโรงเรียนเมโตกุก็มีโควต้าสำหรับนักเรียนเรียนดีเพื่อสอบเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยมากกว่า160แห่งโดยจะมีการสอบสัมภาษณ์และทำข้อสอบที่ง่ายกว่าและมีโอกาสสอบผ่านได้สูงดังนั้นการตั้งใจเรียนทุกวันก็มีความเกี่ยวเนื่องกันกับผลสอบเข้าโรงเรียนต่อในมหาวิทยาลัยนะคะとても仲が良くいつも相談に乗ってくれている友達ですまた中国語がわからない時に教えてくれる大切な友達です彼女のいいところはとても積極的でどんな人とも分け隔てなく喋れるところです私もそういうところも見習っていきたいと考えています。最初メイド来てあんまり日本語喋ってなか、喋れなかったんですよ。で今は普通に友達とか日本人の友達いっぱい増えて、あ日本の文化もいろいろ体験してでいっぱい友達も作れるし、それが一番嬉しいです。หลังจากเลิกเรียนแล้วก็เป็นเวลาของกิจกรรมชมรมนักเรียนของเมโตกุทุกคนจะต้องเข้าร่วมทำกิจกรรมชมรมนะคะเราจะมาแนะนำชมรมที่ได้รับความนิยมในหมู่นักเรียนต่างชาติกันค่ะชมรมไอกิโดเป็นชมรมทางการกีฬาที่ได้รับความนิยมจากนักเรียนต่างชาติเป็นอันดับหนึ่ง
การเล่นไอคิโดนั้นนักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีการให้ความเคารพและให้ความสำคัญกับจิตใจของฝ่ายตรงข้ามชมรมการ์ตูนเป็นชมรมใหม่ที่ได้เริ่มขึ้นในปีพ.ศ. 2554นักเรียนที่มีเป้าหมายว่าอยากจะเข้าศึกษาต่อที่คณะการ์ตูนหรืออนิเมชันจะได้ผลิตผลงานการ์ตูนของตัวเองและศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการ์ตูนอย่างจริงจังวาไดโกะเป็นเครื่องดนตรีโบราณของญี่ปุ่นและเพื่อการแสดงตีกลองญี่ปุ่นทางชมรมก็ตั้งใจฝึกซ้อมกันอย่างจริงจังมากค่ะทางชมรมกลองญี่ปุ่นนั้นได้เคยเข้าร่วมแสดงในกิจกรรมงานวัฒนธรรมของนักเรียนมัธยมปลายทั่วประเทศรวมทั้งคอนเสิร์ตที่โรงละครโอเปร่าเฮาส์ประเทศออสเตรเลียด้วยค่ะชมรมแสดงละครภาษาอังกฤษโดยใช้บทประพันธ์ของเชกสเปียร์เป็นหลักในการแสดงทางโรงเรียนจะจัดการแสดงละครการกุศลนอกโรงเรียนปีละ2ครั้งการแสดงละครภาษาอังกฤษนั้นก็ได้รับการยอมรับจากสังคมทางการศึกษาของญี่ปุ่นว่ามีคุณภาพสูงซึ่งชมรมนี้เป็นชมรมที่พวกเราชาวเมโตกุภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง All happy What a beautiful dayหลังจากเลิกกิจกรรมชมรมนักเรียนก็จะพูดคุยกันเกี่ยวกับ1วันที่ผ่านมาอย่างสนุกสนานและรับประทานอาหารเย็นไปพร้อมกันการศึกษาด้วยตัวเองนั้นจะมีเวลาวันละ2ชั่วโมงทุกคนก็จะทุ่มเทให้กับการเตรียมบทเรียนล่วงหน้าการทบทวนบทเรียนรวมถึงการเตรียมตัวสอบเข้าด้วยถ้าหากได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลหอพักนักเรียนจะสามารถทำการศึกษาด้วยตัวเองหลังจากเวลา4ทุ่มครึ่งได้ค่ะนักเรียนของเมโตกุจะต้องห่างจากครอบครัวฉะนั้นทางโรงเรียนก็จะมีระบบในการช่วยสนับสนุนทั้งด้านการเรียนและชีวิตความเป็นอยู่ด้วยสำหรับนักเรียนที่รู้สึกไม่ค่อยสบายทุกๆวันช่วงเช้าและช่วงบ่ายจะมีรถรับส่งไปโรงพยาบาลหรือว่าถ้าป่วยกระทันหันในช่วงเวลากลางคืนก็จะมีรถคอยบริการด้วยเช่นกันอีกทั้งภายในโรงเรียนจะมีห้องพยาบาลประจำโรงเรียนและเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำอยู่ด้วยช่วยดูแลตลอดเวลาค่ะทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้พกโทรศัพท์มือถือแต่ว่าในวันธรรมดาตั้งแต่เวลา 5 โมงเย็นถึง 4 ทุ่มครึ่งผู้ปกครองสามารถติดต่อมายังโรงเรียนเพื่อขอสายคุยกับนักเรียนได้และแน่นอนว่าหากมีเหตุฉุกเฉินก็สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมงอีกทั้งยังมี Wi-Fi และอินเทอร์เน็ตให้ใช้ภายในแต่ละหอพักในบริเวณโรงเรียนนั้นเพื่อความสะดวกในการใช้ชีวิตในหอพักทางโรงเรียนได้มีการติดตั้งเครื่อง ATM สำหรับถอนเงินสดไว้นอกจากนี้ยังมีร้านขนมปังและผลไม้จากภายนอกที่โรงเรียนอนุญาตให้มาขายอีกด้วยพวกเราก็ได้รับประทานกันอยู่บ่อยๆค่ะนอกจากนั้นทางโรงเรียนจะพานักเรียนเข้าไปในเมืองเพื่อซื้อของ
ใช้ตามร้านค้าและห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่เดือนละ2ครั้งนักเรียนที่ต้องห่างจากพ่อแม่เพื่อมามุ่งมั่นกับการเรียนนั้นการพักผ่อนหย่อนใจก็เป็นเรื่องจำเป็นเหมือนกันนะคะいかがでしたか？私の大好きな明徳義塾、正直寂しい時もあります。でも私には目標があります。そして仲間がいます。先生方がいます。それは私にとって一生の宝物です。そんな仲間と一緒にあなたもここ明徳で未来の扉を開いてみませんか？